สวัสดีคุณครับใครบอกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเงียบกระจังเอ้ยโอ้โหถึงเที่ยงคืนปราบปราบปราบเรียบเรียบรอ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 บถึงเที่ยงคืนนี่อะไรครับเคลียร์คดี forex forex โอ้โหตลาดหุ้นชิลเด้นตลาดหุ้นชิลเด้นไปแล้วฮะสำหรับพอสอนี้นะฮะเนี่ยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะต้องถือได้ว่ามาแรงมากๆแต่ก็ต้องเตือนนะคุณนะว่าแบบโอเคทิกใครจะมองแบบตลาดหุ้นเป็นตลาดแบบโอ้เก่าดึกดำบรรพ์แล้วแต่นะอันนั้นไม่ว่ากันนะไม่ได้ว่าแบบเอ้ยคุณคิดนู่นแบบนี้ผิดอะไรเงี้ยไม่มีนะเพียงแต่ว่าการที่คุณจะเข้าไปลงทุนในพวกสินทรัพย์ใหม่ๆอย่างเช่นตลาดเมืองนอกก็แล้วแต่นะฮะดาวโจนส์จีนเวียดนามอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าจะเป็นฟอร์เร็กซ์หรือจะเป็นคริปโตนะหรือจะไปเทรดน้ำมันเทรดทองอะไรก็แล้วแต่นะฮะพวกนี้คือคุณจะต้องพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงดีๆด้วยนะฮะเราต้องเข้าใจในสินค้าที่คุณเข้าไปลงทุนไม่ใช่ดูแต่ฝั่งที่เป็นกำไรเห็นคนอื่นไปเล่นแล้วโอ้กำไรที่10% 20% แป๊บเดียวบางทีเขาอาจจะเป็นจังหวะดีที่เข้าไปช่วงเวลาที่มันวิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะก็เหมือนตลาดหุ้นเวียดนามฮิตกันนิยมกันตอนที่ตลาดหุ้นเวียดนามอยู่ที่ 1,500 ใช่ไหมใช่โอ้ครื้นไปดูงานตลาดหุ้นเวียดนามพี่เห็นโอ้จัดทัวร์กันไปตึ้มตึ้มทัวร์ดอยไปเดี๋ยวรู้สึกว่าลงเยอะนะปีนี้30%นะครับผมเดี๋ยวขอดูนิดนึงลงมาเวียดนามนะตัวนี้โอ้โหนี่เวียดนามนะโอ้โห 1,500 นะ 1,500 โอ้โหลงมาเหลือ960เหลือลงมาครึ่งนึง 30% ใช่ 30% ใช่ประมาณนั้นเลยครับแต่ก็คล้ายกับตลาดหุ้นพวก S&P 500 Nasdaq เหมือนกันนะในปีที่ผ่านมาก็ 30% เหมือนกันเนาะใช่ก็ไม่ได้ต่างกันเนาะนักทุนคนที่ไปทัวร์ต่างประเทศนะฮะโดนกันหมดเลยรอบนี้ไปทัวร์ตอนมันสูงๆพอดีเลยอันนี้ S&P 500นะครับก็จาก 4,800 ลงมา 4,000 อันนี้ยังพอถูถ่ายยังพอไหว ตัวใหญ่ๆก็ไม่เท่าไหร่บ้างตัว S&P 500นะมันคลาวมีทั้ง500ตัวใช่เทคโนโลยีตัวยักษ์แล้วก็ค้าปลีก Amazon แล้วก็ในเรื่องของทางด้านหุ้นสถาบันการเงินก็อยู่ในนี้หมดเลยเนาะใช่ๆตัว500ตัวใหญ่ของเขาอ่ะง่ายๆค่ะค่ะอ่ะมาแต่ตลาดหุ้นเนี่ยพี่ก็ชอบตลาดหุ้นไทยนะฮะคือมีเกิดเรื่องอะไรพี่ก็ชอบตลาดหุ้นไทยนะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยมันอยู่ใกล้เรารู้ว่าใครเป็นใครรู้ว่าใครถือหุ้นรู้ว่าใครทำราคาหุ้นเอ้ยไม่ใช่ คืออย่างน้อยนะผมว่าตลาดหุ้นอย่างน้อยนะคืออย่างน้อยที่สุดเลยมันก็ยังมีปันผลให้ถ้าคุณเล่นหุ้นดีอ่ะเอาแบบพูดมันไม่ต้องปิดเว็บหนีเหมือนกับคริปโตใช่ไหม ใช่แล้วก็ถ้าสมมติแบบคุณเล่นหุ้นดีๆอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างเช่นอย่างทิสโก้ KKP TVO อะไรพวกนี้พวกนี้ก็ปันผล 6% 7% ทุกปีอ่ะคุณก็สมมติติดมันก็ยังก็ยังได้ตั้ง 6-7% อ่ะมันก็ยังโอเคอ่ะเนาะดีกว่าไปพวกสินทรัพย์อื่นที่แบบอย่างเช่นคริปโตปีนี้ผมว่าหน้ามืดกันทุกคนอ่ะเนาะใช่ก็ต้องระมัดระวังจุดนี้ด้วยใช่แต่จริงๆแล้ววิทยายุทธ์ต่างๆมันก็ต้องอาศัยความรู้นะจะไปหาเซียนได้ตามตูดเซียนเอ้ยตายหากันพอดีบางทีเซียนก็โดนนะไม่เขาเปิดไม่ใช่ว่าเซียนไม่โดนเนาะแล้วตามตูดเขาก็เปิดตูดไปก่อนแล้วเขาลุกไปแล้วนั่นเองทุนใช่มันอ่ะมาหุ้นซิกเลยไหมนี่พี่พูดเพื่อขั้นเวลาให้นักทุนมาก่อนไม่คุยกันซิ่งไม่ออกจริงที่ซิ่งไม่ออกจริงพี่ม่อนแต่ว่าอ่ะถ้าถามว่ามีตัวไหนที่เข้าเคล้าอ่ะเอางี้ดีกว่าย้อนนิดนึงนะฮะสามตัวที่ผ่านมาต้องบอกว่าโอเคนะทำผลงานได้ค่อนข้างโอเคนะเริ่มตั้งแต่ตัว CPN อ่ะตัวนี้ที่เราบอกมีเบิ้ลเครื่องมาช่วงโซนนี้นะฮะช่วงโซนนี้เบิ้ลเครื่องมานะฮะแล้วเราก็แนะนำให้ซื้อมานะอันนี้เกินเป้าเราแล้วนะจริงๆเรามองเป้าแถวประมาณไฮเดิม70แค่นี้เองอันนี้ทะลุเป้าเราด้วยซ้ำนะครับตัวที่2เป็นตัวแพลน B ถ้าใครจำได้เนาะอันนี้โอ้โหก็ทะลุทะลวงเลยนะก็หายขึ้นมาแล้วนะฮะช่วงโซนที่เป็นลักษณะของการเบิ้ลเครื่องนะประมาณโซนนี้นะช่วงโซนนี้นะครับนะครับจริงก็บอกว่าตัวโซนเบิ้ลเครื่องเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกอะไรมันเป็นแฟกต์นะ
ถ้านักทุนที่ได้เรียนไปแล้วหรือที่กำลังจะเรียนในครั้งอบรมครั้งนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นแฟกต์นะฮะมันไม่ได้เป็นสูตรอะไรที่แบบโอ้ต้องจำเป๊ะนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะเอาไอ้ตัวแฟกต์ของตัววอลลุ่มด้านล่างตัวเนี้ยเข้ามาพิจารณาร่วมกับการพักตัวในโซนเนี้ยนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติมันเป็นไปอย่างที่เราคาดการไว้นี่นะฮะมันจะได้รอบใหญ่ๆแบบนี้นะครับทีนี้ตัวที่2สัปดาห์ที่แล้วนะฮะเป็นตัว SCGP เนี่ยนะฮะก็เป็นอีกตัวนึงที่มาแต่ว่าถามว่าแบบวิ่งแรงไหมต้องบอกมันไม่ได้แรงมากแต่ว่าก็อย่างน้อยก็ยังขึ้นมาระดับที่แบบพอได้อยู่ก็3สัปดาห์เนาะที่ผ่านมาเนี่ยเราแนะนำในส่วนของตัวเบิ้ลเครื่องมา3สัปดาห์เลยนะครับแต่วิธีการดูยังไงอะไรแฟกที่ผมบอกตัวแฟกนี่คือเอาตัววอลลุ่มที่เป็นแฟกนะก็คือเอาตัววอลลุ่มอนาลิซิสมาพิจารณาประกอบกันนะซึ่งเราจะเห็นภาพเลยนะฮะนักทุนที่เคยผ่านอบรมมาในช่วงคอร์สก่อนๆแต่จริงผมว่าคอร์สนี้น่าจะ2ปีที่แล้วเลยนะอันนี้คือไม่ได้เปิดนานมากนะตัวเบิ้ลเครื่องเนี้ยนะฮะถ้าลืมกันแล้วก็มาลงได้นะถ้าลืมแล้วก็มาลงได้นะเออส่วนวันนี้ใครลงก็จะลงเข้าไปในกลุ่มไลน์ได้เลยเนาะใครลงทะเบียนแล้วก็จะเข้ากลุ่มไลน์ของคุณกระจ่างได้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเริ่มกันไปก่อนท่านมากขึ้นละใช่ครับเพราะว่ามันใกล้เวลาเรียนมากขึ้นเราจะมีแอคชั่นอะไรต่างๆมากขึ้นเนาะวันนี้นะฮะที่ผมมองแล้วน่าจะมีจังหวะของการเบิ้ลเครื่องได้นะคือเติร์นดูโฮมตัวที่ผ่านมาแล้วบอกว่าอ่ะนักทุนไหนจะบอกฟุกหรือเปล่าไม่ว่ากันนะนะฮะแต่ว่าก็ขึ้นมาให้นักทุนได้มีกำไรกันนะแม้ว่าตลาดหุ้นจะผันผวนนะตัวนี้ผมมองว่ามีจังหวะของการเบิ้ลเครื่องเหมือนกันเดี๋ยวมันจะคลอแบบกับ3ตัวที่ผ่านมานะเพราะว่า3ตัวที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นกราฟเหมือนขึ้นแล้วพักมันจะดูแล้วโอเคกว่าแต่อันเนี้ยจะเป็นการพักช่วงโซนเตี้ยเลยนะถ้าช่วงคือสมมุติว่ามันไปตามที่เรามองนะอันนี้คือคุณน่าจะได้ต้นรอบเลยค่ะนะครับก็วิธีการดูอย่างที่เราบอกไปนะฮะว่าเราจะดูโซนเนี้ยนะฮะแล้วก็ประกอบกับวอลุ่มด้านล่างตรงนี้นะฮะว่ามันมีจังหวะของการสะสมนู่นนี่นั่นยังไงนะฮะแล้วมันจะมีจุดนิดนึงนะฮะก็คือในเรื่องของการที่เราเป็นจังหวะในการเข้าซื้อก่อนที่มันจะเบรกขึ้นไปนะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้เบรกนะกำลังนะฮะเป็นช่วงคาบเกี่ยวว่าจะเบรกไม่เบรกนะฮะแต่ว่าเท่าที่ดูวอลุ่มเท่าที่ดูโซนอะไรพวกเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมีจังหวะของการเข้าซื้อเก่งกำไรได้นะฮะแล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงกับตัวเบิ้ลเครื่องนะฮะก็วันนี้มาฝากกันตัวนี้นะครับผมดูแนวนิดนึงนะแนวนับผมคิดว่าโซนประมาณทัก 13.5 เนาะสุดโซนนี้ 13.5 นะฮะส่วนแนวเป้าหมายที่เรามองไว้นะผมคิดว่าน่าจะขึ้นมาได้แถวๆโซนตรงโซนนี้นะ 14.5 ถึง 15 บาทโซนนี้นะครับส่วนกรณีผิดทางนะถ้าหลุดประมาณสัก13บาทอันนี้ต้องคัตลอสอันนี้เป็นจุดคัตลอสนะครับก็วันนี้ฝากไว้ตัวนี้ก็แล้วกันวันนี้ตลาดไม่ค่อยดีเนาะพี่ม่อนเนาะลงฮะลงเฮ้ตัวเดียวพอใช่ไหมฮะพี่กระจ่างครับผมมาตัวเดียวพอแล้วกันนะครับได้ค่ะส่วนตัวเซ็นเด็กนะครับเราให้ตรงแนวรับสำคัญรอบนี้เนี่ยเอาไว้ที่โซนนี้เดี๋ยววันนี้จะมีอีกอันหนึ่งที่จะมาเขาเรียกอะไรแนะนำการดูสัญญาณเทคนิคที่มากกว่าเทคนิคนักทุนงงไหมเทคนิคที่มากกว่าเทคนิคเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะฮะโซนแรกเลยนะฮะช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะมีพูดเรื่องนี้ไปถ้าจำไม่ผิดนะฮะคือเรื่องของเดี๋ยวเอาเป็นอินดิเคเตอร์ทีละตัวนะฮะวิธีการใช้อินดิเคเตอร์กันทีละตัวสัปดาห์ที่แล้วผมน่าจะพูดโซนที่ตัว RSI ที่ขึ้นมาโซนโอเวอร์บอทเดี๋ยวผมขยายเส้นแป๊บนึงครับพี่มองจะได้เห็นภาพชัดตัวเส้นสีฟ้าเห็นกันไหมเห็นขยายขึ้นมาแล้วเนาะโอเคทีนี้จังหวะที่ตัวเซ็นเด็กเนี่ย
เข้ามาสู่โซนที่มันเป็นโอเวอร์บอทอ่ะเนาะนี่อย่างเช่นโซนนี้โซนนี้นี่นะฮะนักทุนจะสังเกตเลยนะฮะว่ามันมีจังหวะของการย่อตัวลงนะฮะย่อน้อยย่อมากยังไม่รู้นะย่อน้อยย่อมากยังไม่รู้นะแต่ว่าพอมันเข้ามาใกล้โอเวอร์บอทปุ๊บเนี่ยมันมักจะมีการย่อตัวซึ่งรอบที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยตัวเซนเด็กเนี่ยมันเข้าใกล้โอเวอร์บอทให้ระมัดระวังเรื่องของการย่อตัวนะครับสัปดาห์ที่แล้วประมาณนี้แต่สัปดาห์นี้จะละเอียดมากขึ้นเดี๋ยวเราเอาปิด RSI ไปก่อนนะทีนี้มาดูตัว MACD นะฮะนักทุนจริงๆแนวตรงนี้เนี่ยผมคิดว่านักทุนสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ได้กับหุ้นตัวอื่นด้วยนะแต่ว่าวันนี้ขออธิบายเป็นตัวเซตก็แล้วกันนะครับอ่ะมาดูกันนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วกันเนาะจะได้ไม่สับสนมาดูตรงแพทเทิร์นแรกนะฮะแพทเทิร์นแรกเนี่ยดูอ่ะผมจะแบ่งเป็น2โซนอย่างนี้ก็แล้วกันอ่ะอันนี้โซนแรกอันนี้เรียกว่าโซนที่1เนาะส่วนตรงนี้จะเป็นโซนที่2อันนี้เป็นภาพใหญ่ก่อนนะดูอย่างนี้ก่อนนะครับและทีนี้นะฮะให้นักทุนมาดูว่าแพทเทิร์นของการกลับตัวรอบนี้เนี่ยมันเป็นแบบ W เนาะอันนี้โซน1เนาะเป็นแบบ W โซน2ก็ W ถูกต้องนะครับทีนี้พอ W ปุ๊บขึ้น W ปุ๊บขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าใครจำได้เนาะผมบอกว่าอย่าเพิ่งรีบมั่นใจนะแม้มันจะ W นะฮะให้รอการคอนเฟิร์มที่ตัว MACD เนี่ยยืนศูนย์มันจะมีรอบใหญ่ให้คุณได้เล่นนี่นะฮะอันนี้คือแนว2ครั้งที่เหมือนกันพี่มอนดูแล้วงงไหมไม่งงเนาะนักทุนถ้าติดจุดไหนทีมถามมานะทีมถามมานะแต่ผมจะพยายามอธิบายช้าๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะซึ่งเวลาคอร์สที่ผมคอร์สอบรมอ่ะที่ผมสอนผมก็จะเนี่ยเน้นดูให้กันขยายแบบเนี้ยให้เข้าใจกันเลยนะฮะอันนี้คือช่วงประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะผมอธิบายแบบนี้มาทีนี้มาดูล่าสุดอันนี้เข้าใจแล้วเนาะตอนช่วงที่มันขึ้นเนาะมาดูตรงโซนนี้นะฮะกับโซนนี้ผมจะขยายภาพนะครับผมแป๊บหนึ่งทีนี้หลังจากที่มันขึ้นมาแล้วนะฮะหลังจากที่มันขึ้นมาแล้วนั้นคุณสังเกตดูขึ้นพักขึ้นแล้วพักแต่รอบนี้ไปต่อเนาะแล้วลงแรงนะฮะรอบนี้นะนั้นคุณดูโซนตรงนี้นะแล้วมาดูตรงนี้นะผมพยายามจะดูให้ขึ้นแล้วพักแล้วขึ้นแล้วพักเห็นไหมเหมือนกันไหมโซนที่ผมวงอ่ะมันมีความใกล้เคียงกันมากนะใกล้เคียงกันมากแล้วจุดที่มันผมคิดว่ามันกำลังจะเหมือนกันเลยนะนักทุนดูดีๆนะคือตรงนี้นะครับคือ MACD กำลังจะตัดซิกแนวลงนะซึ่งถ้ามันตัดลงเนี่ยมันคืออะไรครับมันเป็นการรีพีทรอบเก่าเลยนะทรงนะครับแบบใช่ใช่ใช่คือรูปแบบเนี่ยมันเรียกว่าทรง2รอบเนี่ยมันคล้ายกันมากๆนะฮะแล้วถ้ารอบนี้มันตัดลงมานะแล้วมันเด้งแล้วมันไม่หายนะมันก็ไม่แน่นะเพราะนั้นตรงจุดนี้ต้องระมัดระวังใช่ต้องระมัดระวังนะฮะแต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยต้องลดพอร์ตเลยไหมต้องรีบเลยไหมไม่นะยังไม่ถึงที่จุดที่จะต้องลดพอร์ตนะครับผมมองว่าโซนนี้นะฮะ1610เนาะแนวรับใช่อันนี้เป็นแนวรับหลักเลย1610นะฮะอันนี้ถ้าหลุดนะแนะนำลดพอร์ตนะแนะนำให้ลดพอร์ตลงนะครับทำไมมองตรงนี้ล่ะทำไมไม่มองเส้นอื่นล่ะตรงนี้เป็นแนวรับแรกตรงนี้แนวรับ2เดี๋ยวผมเขียนให้1-2อันนี้ติดครั้งที่3อันนี้ขึ้นมาติดครั้งที่4อันนี้ลงมาติดครั้งที่5เห็นไหมฮะแนวนี้สำคัญไหม1-2-3-4-5มีติดขึ้นติดมาหลายรอบแล้วแสดงว่าคนเนี่ยต้นทุนแถวเนี้ย
พอสมควรอีกประเด็นหนึ่งที่นักทุนห้ามลืมเลยไอ้โซนนี้นะฮะมันพอดีแจ็คพอตมากครับมันมาตรงกับเส้น200กับเส้น50แจ็คพอตแตกมากเพราะนั้นเรียกว่ามันเป็นโซนแนวรับทั้งเส้นค่าเฉลี่ยทั้งเป็นแนวรับแนวต้านเดิมที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นยังไงรอบนี้นะฮะนักทุนดูตรงนี้เลย1610นะฮะไม่ควรหลุดเลยนะฮะถ้าหลุดแนะนำลดพอร์ตลงนะครับแต่ถ้าไม่หลุดโอเคยังเล่นเด้งเล่นลุ้นอะไรเงี้ยเล่นเด้งเด้งสั้นๆเนี่ยยังพอไหวนะฮะแต่ต้องให้แต่สิ่งที่ผมกำลังจะเตือนคือถ้ามันหลุด1610นะผมว่ามันจะรีพีทรอบเดิมรีพีทตัวแพทเทิร์นเดิมอ่ะคือน่าจะมีการย่อลงมาแบบรอบใหญ่ๆอ่ะสักรอบนึงนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงก็แล้วกันนะฮะตรงนี้ก็เทรดด้วยความระมัดระวังนะครับนะโอเคนะครับตัวเส้นเด็กประมาณนี้ครับผมอัปเดตประมาณนี้มีนักทุนพิมพ์มาไม่เข้าใจไหมพี่มอนผมไม่ได้ดูคอมเมนต์นะมีถามหุ้นอยู่เยอะฮะอ๋อถามหุ้นไม่สนใจเซ็ตละฉันจะถามหุ้นอย่างเดียวใช่ใช่ค่ะเอาโอเคไม่ว่ากันคำถามหุ้น PTT GC นะรับต้านค่ะมาปตท. GC เนาะโอเคปตท. GC ผมแนวรับโซนนี้เลยนะตัวเส้น10วันไม่ควรหลุดเนาะประมาณสัก 4-6 นี่แหละแถวนี้เนาะนะฮะส่วนแนวต้านประมาณ 4-9 นะครับตัวนี้นิดนึงนะปตท. GC เนี่ยเขาคาดหวังในเรื่องของการที่มันบอททอมนะฮะคืองบ Q3 ออกมานี่ต้องบอกว่าไม่ดีเอามากๆนะฮะแบบแย่เลยนะฮะแล้วเขาก็มองว่าอ่ะถ้าจีนมีการเปิดเมืองดีมานด์พวกปิโตมันจะกลับมานะครับซึ่งมันมาพร้อมกัน2ตัวก็คือปูนใหญ่ด้วยลองดูเนาะตัวปูนใหญ่มาเห็นไหมฮะแล้วก็ปตท. GC มาคู่กันนะครับทีเนี้ยเวลาลงทุนตัวเนี้ยสิ่งที่คุณจะต้องตามก็คือเรื่องของการเปิดเมืองของจีนแล้วดีมานด์มันมาจริงไหมถ้าดีมานด์มันมาไม่จริงอันนี้ให้เรามาระวังนะนะครับแต่ว่าถ้าดูทรงกราฟยังไม่มีอะไรเสียหายนะครับยังเล่นได้อยู่นะครับขึ้นแล้วย่อแล้วก็โอเวอร์บอทด้วยใช่ไหมใช่ตรงนี้ขึ้นมาโอเวอร์บอทใช่ครับทำเฟรมเดย์นะพี่เห็นอยู่ใช่โอเคก็ตามเทคนิคนิดนึงตามเทคนิคใช่ครับคือซื้อตอนย่อไม่ไล่ราคานะครับก็แนวรับก็คือตรงไหน46โอเค46ใช่ครับค่ะค่ะแนวรับตรงนี้นะตอนนี้46.5นั่นเองเป็นนะ GC นะฮะยกโนยกไฮไหมนี่ตามดูเพราะมันอยู่ข้างล่างอยู่นะฮะคำถามหุ้น KIS KIS แนวรับแนวต้านฮะพรีสนะฮะพรีสดูแนวรับประมาณสัก8.60 บาทก็แล้วกันนะครับส่วนแนวต้านมองไปโซนแถว9.50 บาทนะโลตรงสองนี้นะ9.50 บาทนะครับผ่านได้ไปลุ้นแถว10 บาทนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าดูตามจริงๆเนี่ยช่วงของการพักตัวแบบนี้นะฮะสิ่งที่สำคัญของคือต้องบอกว่าสิ่งที่ผมเอาใช้งานเลยก็แล้วกันนะฮะคือจังหวะของการย่อพักแบบนี้มันสวยอยู่แล้วนะคือขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วย่อแบบเนี้ยมันสวยอยู่แล้วนะคือเรามองว่ามันลงมาพักเพื่อไปต่อนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นนะฮะคือเราควรที่จะต้องดูเรื่องของการพักฐานโซนเนี้ยนะครับแล้วคู่กับเรื่องของตัววอลุ่มด้านล่างซึ่งมันก็คือตัวเบิ้ลเครื่องที่ผมมาแนะนำให้ในหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมานะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยเห็นนะเรื่องของตัวเบิ้ลเครื่องที่เข้ามานะครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อรอย่อนะฮะรอย่อย่อนะครับอีกตัวหนึ่งก็ประมาณ8.60 บาทครับครับผม80 RBF ค่ะนะรับทุน13 บาทกว่ามั้ง RBF นะครับดูแนวรับเนี่ยประมาณสัก12.4 บาทก็ละกันนะครับประมาณ12.4 บาทส่วนแนวตั้ง13 บาทนะครับแล้วก็13.5 บาทนะครับทรงกราฟยังใช้ได้อยู่นะฮะRBF นะฮะฝ่าย YouTube ทำมานะฮะ JKN ค่ะJKN ทรงกราฟยังใช้ได้นะฮะก็ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวนะครับตรงนี้วอลลุ่มเริ่มมีเข้ามาแล้วใช้ได้นะสัญญาณใช้ได้นะผมมองแนวรับประมาณ5.00 บาทนี่แหละแถวนี้นะครับส่วนแนวต้าน5.25 บาทก่อนนะครับผ่านได้ไปลุ้นแถว5.70 บาทอีกทีหนึ่ง
ครับทรงกราฟใช้ได้ครับโอเคค่ะอีกท่านหนึ่งบางลุงราชนะฮะมีแฮทมันเขาบอกเขาอยากรู้ว่าทำไมโดนขายเพราะว่ามันเต็มไหมคุณเสื้ออ๋อใช่ครับก็คืออาจจะมองที่แล้วอาจจะมองได้ว่าช่วงงบ Q3 ออกมาเนี่ยโอ้โหกำไรมันพีคมากจริงนะฮะเขาก็มองว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกอะไรล่ะอาจจะโกรทน้อยลงโกรทน้อยลงเพราะอะไรครับเพราะว่าบำรุงราษฎร์เนี่ยสาขาเขาถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีสาขาย่อยอีกอันหนึ่งที่ไปร่วมทุนน่ะแต่ว่าถ้าเป็นหลักๆจริงก็คืออยู่ที่ตรงซอยนานาที่เดียวนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพอกำไรคุณเบ่งขนาดนี้โอกาสที่จะโกรทต่อมันก็ลำบากอะเนาะนะครับเพราะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นเรื่องของการเทคโปรฟิตอะไรลงมามากกว่านะครับแต่ว่าถ้าถามกราฟตอนนี้ผมมองว่าควรจะเวทแอนด์ซีนะเพราะว่ามันหลุดแนวรับสำคัญตรงนี้นะครับเนี่ยโซนที่เคยเป็นแนวรับตรงโซนเนี่ยนะมันหลุดลงมานะครับแนะนำว่าถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะผมว่าควรที่ต้องยืน220ให้ได้นะเราค่อยเล่นนะฮะถ้ายืนไม่ได้ไม่เอานะครับหรือถ้าจะรอย่อๆเนี่ยให้ไปรอโซนนี้เลยประมาณแถว210อีกตัวหนึ่งนะฮะเซนาเจค่ะเรารับเซนาเจโอเคเซนาเจยังใช้ได้อยู่นะฮะไม่ได้มีอะไรเสียหายมากนักนะครับแนวรับเนี่ยก็ประมาณแถว11.15-1.17นะฮะโซนนั้นนะครับโซนแนวต้าน1.25-1.30นะครับแมคโครค่ะแมคโครมีภาพการฟื้นตัวที่ดีนะฮะวันนี้มาแล้วนะวอลุ่มมานะฮะดูแนวต้านประมาณโซน37นะครับไฮเดิมแล้วก็ตรงเส้น200วันนะครับค่ามาค่ะถ้ามาผมว่าตรงนี้เราจะมาเหมือนเป็นลักษณะใกล้ๆจะไล่ราคานิดหนึ่งนะว่าตัว RSI เนี่ยมันเข้าใกล้วอลบอสนะฮะแล้วก็วันนี้เปิดโดดปุ๊บไหลแบบนี้นะฮะผมคิดว่าน่าจะมีภาพของการพักตัวนะครับรอดีกว่านะฮะรอดูแนวรับประมาณสัก6.80 บาทก็แล้วกันนะครับบ้านปูค่ะบ้านปูนะครับจริงๆต้องบอกว่าบ้านปูช่วงนี้เล่นยากนะนักทุนต้องเรียนนักทุนอย่างนี้นะครับโอเคเรื่องงบเนี่ยถือว่า Q3 ออกมาดีแล้วเราก็ยังมองว่า Q4 น่าจะยังออกมาดีแต่สิ่งที่ทำให้บ้านปูช่วงนี้มันดูอึดอัดมันดูไม่ไปไหนนะมันคือตัวนี้ครับนักทุนนี่คือตัวถ่านหินใช่ราคามันลงเนี่ยนะฮะลงจาก460ลงมา330นะฮะราคามันลงมาชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนคนที่เล่นตัวนี้ยังไงก็คงต้องโฟกัสตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวรายได้กำไรอ่ะยังไงมันยังดิสทริบิวมาจากในเรื่องของตัวธุรกิจถ่านหินค่อนข้างเยอะนะฮะแม้ว่าเขาจะไปลงทุนพวกกรีนเอเนอร์จีนะแต่ว่าต้องบอกว่าสัดส่วนรายได้กำไรมันยังค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะนั้นถ้าถามผมนะเป็นผมรอโอ้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยก็ต่ำกว่าเส้น10แล้วก็ยืนตรงเส้น200ซึ่งเราก็ไม่รู้มันจะหลุดไม่หลุดเรายังไม่รู้เนาะเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นผมรอนะฮะแล้วรอติดตามดูว่าตัวถ่านหินเนี่ยจะลงต่อไหมหรือมีการรีบาวนะฮะแล้วค่อยดูจังหวะเข้าซื้อดีกว่านะครับค่ะต่อไป CI ค่ะCI อันนี้ชัดเจนนะฮะต่ำกว่าเส้นสีเหลืองเส้น10วันแล้วก็200นะอันนี้คือ wait and see เลยนะครับอันนี้ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวเลยนะครับแล้วก็การเด้งมารอบนี้นักทุนดูวอลุ่มด้านล่างดิไม่มีเลยนะฮะเพราะนั้นจะบอกว่าซื้อตรงนี้มันซื้ออะซื้อได้เนาะ แต่ว่าซื้อแล้วรอเมื่อไหร่ล่ะอันเนี้ยโอ้โหตอบยากนะฮะแล้ววันนี้โอ้โหวอลุ่มซื้อ 1,000 วอลุ่มขาย 50,000 หุ้นโอ้โหนักทุนครับยากนะยากครับ IVL รอย่อๆนิดนึงก็แล้วกันนะครับประมาณโซนสัก42บาทนะครับส่วนแนวต้านประมาณ44นะครับกราฟก็ฟื้นตัวแต่ก็ยังไม่ได้
ไม่ได้มีวอลลุ่มเข้ามามากนักนะมองว่าอาจจะไม่ได้ฟื้นเป็นรอบใหญ่นะเป็นภาพของการสวิงมากกว่าคือแกว่งรอรอบขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะมากกว่า XO ค่ะ XO XO มีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะฮะภาพสัญญาณถือว่าใช้ได้เลยนะฮะก็ดูแนวรับประมาณ 13.3 นะฮะส่วนแนวต้าน14บาทแล้วก็14บาท70นะครับปรึกษาโฮลดิ้งค่ะ PSH PSH ยังไม่เอานะฮะเนี่ยภาพมันค่อนข้างชัดนกไซด์เวย์ด้วยนะฮะแล้วก็วอลลุ่มก็แห้งๆด้วยไม่เอานะฮะเวทแอนด์ซีก่อนครับ TTB ค่ะ B2B ครับ TTBธนาคารธนาชาติทหารไทยธนาชาติทหารไทยผมว่ามันก็แกว่งแคบๆนะครับก็แนวรับประมาณ 1.34 ส่วนแนวต้านก็ประมาณ 1.4 ช่วงนี้ธนาคารจะค่อนข้างนิ่งนะครับนิ่งๆเคแบงค์นิ่งไหมเดี๋ยวดูกันผมว่ามันนิ่งๆอ่ะช่วงนี้แบงค์จะนิ่งๆอ่ะจะเล่นยากนิดนึงนะนักทุนนะเพราะว่าโฟฝรั่งไม่ช่วงนี้มันไม่เข้าด้วยไม่รู้จะออกเท่าไหร่ด้วยเพราะมันซื้อขายมา3วันแล้วนะฮะเพราะนั้นหุ้นใหญ่อาจจะนิ่งๆ นิดนึงในช่วงนี้นะครับไปปตท.โอ้โหปตท.กราฟแบบนี้ผมว่ารอนะเวทแอนด์ซีไม่ใช่บอกหุ้นไม่ดีนะฮะไม่ใช่นะคนเรื่องนะเพียงแต่ว่ากราฟมันไม่ดีนะฮะเพราะว่ากราฟเนี่ยมันหลุดเส้น200แล้วก็ต่ำกว่าเส้น10เส้น50มาตลอดเลยแบบนี้คือยังไม่ใช่จังหวะนะต้องรอนะครับต่อไปมิ้นค่ะมาเรื่อยๆนะคำถามมิ้นเนี่ยนิดนึงนะฮะนักทุนพอดีขึ้นมาติดตรงเส้น200วันเนาะเส้นสีขาวตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวกดดันนิดนึงก็คือในเรื่องของตัวราคาแก๊สที่ยุโรปนะประมาณ2วันที่ผ่านมามันมีการดีดตัวขึ้นมาจากระดับประมาณ110ขึ้นมา130ผมคิดว่าเข้ามิ้นช่วงนี้อาจจะต้องรอดูเรื่องของตัวราคาแก๊สที่ยุโรปแป๊บนึงอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าราคาแก๊สยังพุ่งขึ้นแบบนี้มันก็มีแนวโน้มว่าตัวค่าไฟของเขาอาจจะยังเขาเรียกอะไรอาจจะมีโอกาสของการถีบตัวขึ้นอยู่อะไรเงี้ยนะฮะต้องระมัดระวังจุดนี้นิดนึงนะครับค่ะก็รอดูนะครับแล้วก็ติดเส้น200วันด้วยนะฮะผมว่าตรงนี้เทรดยากนะครับโอเคชนเนาะต่อไปปริ้นซีรับจ้าเลยค่ะปรินซีจริงๆต้องบอกสัญญาณกราฟเนี่ยจะคล้ายๆกับยิงตัวอะไรนะแม่นปูแม่นปูนี่ก็คือมันหลุดเส้น10ลงมาเนาะแต่ว่ามันยังไม่ได้หลุดเส้น200แต่ว่าวอลลุ่มมันแห้งๆนะฮะปรินซีเหมือนกันเลยฮะนี่ดูดิภาพเหมือนกันเลยคือหลุดเส้น10ไม่ดีระยะสั้นแต่ระยะยาวยังไม่เสียเพราะไม่หลุดเส้น200แต่วอลลุ่มด้านล่างไม่มีเนี่ยนะฮะวอลลุ่มด้านล่างนั้นคุณดูโอ้โหแห้งแบบแห้งมากอะนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นสายคนที่เก็บนะเหมือนแบบซื้อเก็บอันนั้นอ่ะก็โอเคแต่ถ้าคุณเป็นสายเทรดอ่ะแบบลงมาฉันจะเทรดเล่นเด้งเงี้ยผมว่ายากเล่นยากซื้อมาขายไปยากยากใช่นะครับแต่ถ้าซื้อเก็บถือรอเมื่อไหร่รอบมาเขาเล่นขั้นงั้นก็ว่ากันไปอันนั้นโอเคพอได้อยู่นะฮะก็ดูเช้าโอเคเล่นเย็นออกเช้าได้ใช่แต่ว่าถ้าดูวอลุ่มแบบนี้มันก็ผมว่าคุณจะรอพอสมควรอ่ะต่อไปหุ้นเวียดนามโอ้โหนักทุนทันสมัยมาก E1 ด้วยค่ะ E1 นี้เป็นของบัวหลวงค่ะกระจาก E1 ก็คือ E1 VF VN 2001โอ้ผมไม่เคยเดี๋ยวนี้นะผมขออนุญาตเดี๋ยวหามันเป็นออปชันของเวียดนามที่บัวหลวงบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเขาออกมาฮะนักทุนไทยฮิตไปรอบหนึ่งติดกันติดใจมาติด VN 3001พี่ก็ไม่ค่อยได้ดูทางเนี้ยนะโอ้โหตัวนี้ไม่เคยเปิดเลยพี่เดี๋ยวนะ VN 300เขาฮิตกันช่วงที่เวียดนามขึ้นไป 1,500 พันต่ออ่ะอ๋อครับผมตอนนั้นบัวหลวงเขาออกตัวนี้มาก็มันเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวนะเนี่ยมันเด้งๆขึ้นมาเนาะมันก็พอได้นะแต่อันนี้ดีกว่าว่าคำถามที่ถามมาเนี่ยถามแบบไหนอะฮะคือถามจะถัวหรือจะไม่เขาบอกหรือยังไงคือ
อ๋อแนวโน้มถ้ามองยาวๆยังมองเป็นขาลงเนาะเพราะว่าต่ำกว่าเส้น200ระยะกลางก็ยังไม่ผ่านระยะสั้นก็ยังไม่ได้ผ่านเพียงแต่ว่าที่ผมบอกว่ากี้เนี่ยมันพอโอเคก็คือมันมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็กำลังจะผ่านเส้น10ตัวเนี้ยมันพอได้แค่นั้นเองนะครับก็เหมาะสำหรับการเทรดมากกว่าเทรดดิ้งเนี่ยเล่นสั้นๆนะครับส่วนภาพระยะยาวก็ต้องบอกว่าเนี่ยมันยังน่ากลัวอยู่มันยังไม่ได้ผ่าน2เส้นนี้อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องผ่านเส้น50ให้ได้เนาะมันถึงจะพอจะคอนเฟิร์มรอบอะไรเงี้ยเนาะเล่นเด้งอย่างเดียวเนาะเล่นเด้งเด้งแต่แนวโน้มยังลงอยู่มันแค่ยังมองลงใช่คือแนวโน้มยังเป็นขาลงใช่ครับอันนี้คือเด้งในขาลงนะครับเด้งในขาลงใช่แต่ถ้าพูดถึงว่าดาวไซต์ต่ำไหมผมก็ว่ามันลงมาเยอะนะดาวไซต์ก็คงไม่น่าจาก30กว่าบาทนะจาก39ลงมาเหลือ20อ่ะก็ลงมา50ถึง 50% แล้วก็ในส่วนของรอยืน RSI ก็ทำ divergence ด้วยมันก็พอได้นะพูดถึงมันก็พอเล่นเทรดได้แหละนะฮะแต่ว่าอย่างที่เรียนไปกี้นี้ว่ามันยังไม่ได้บอกว่าคอนเฟิร์มว่ามันจะเด้งได้รอบใหญ่ๆหรืออะไรยังไงนะเป็นเด้งๆนะฮะก็ดูแนวรับ23.50ก็แล้วกันนะครับส่วนโซนแนวต้านก็อ่ะตรงเนี้ยที่มันหล่นลงมาประมาณแถว25บาทใครชอบเก็บของใต้ถุนร้านเก็บเบี้ยอะไรนะ เก็บเบี้ยใส่จานว่าเก็บอะไรสักอย่างเก็บเหรียญบาทเก็บใต้ถุนร้านก็หมายความว่าเก็บราคาล่างแล้วเอาไปใส่จานไว้เล่นเด้งเพราะว่ามันตกลงมาแรงพี่ม่อนเคยปีที่แล้วเล่นกันใช่ไหม30-34มา25-26ก็ถล่มลงมาเมื่อเดือนที่ผ่านมานั่นเองเวียดนามอย่างแรงอย่างเร็วเดือนเดียวถล่มตึมแล้วก็เดี๋ยวให้ปังเดือดตัวเวียดนามให้นิดหนึ่งครับเท่าที่ผมตามข้อมูลนะมันเหมือนแบบมันมีบริษัทน่าจะเป็นบริษัทอสังหาหรือไฟแนนซ์เนี่ยประมาณนี้นะฮะแล้วเขาไปออกหุ้นกู้ลักษณะที่แบบไม่ค่อยถูกกฎหมายอ่ะแล้วเป็นบริษัทใหญ่ด้วยคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็ทำให้เหมือนแบบไปออกปุ๊บมันเริ่มมี default แล้วก็ทำให้แบบผลกระทบมันลามอ่ะทางโลกเขาก็เลยไม่ให้กลต.เขาใช่ไหมกลต.เขาเลยเข้ามาตรวจพอตรวจปุ๊บคราวนี้มันก็ไปเจอเรื่องของปั่นหุ้นอีกนะครับมันเลยคราวนี้เละเลยนะมันเลยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะเนี่ยก็แล้วก็ระดับโลกกองทุนระดับโลกเท่าที่พี่อ่านข่าวนะฮะกระจังก็คืออะไรระดับโลกเป็นมาตรฐานอะที่บ้านกองใหญ่ๆของโลกจะต้องเข้ามาเขาไม่รับรองวิธีการเทรดในตลาดหุ้นอันนี้นี่เราไม่รู้นี่บร็อกเกอร์ในประเทศไทยกำลังตามประเด็นนี้อยู่นะคะนักทุนในเรื่องราวของมาตรฐานนั่นเองนะฮะดังนั้นเหมือนกับว่าเขาไม่รับรองอ่ะอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดลองโทรไปถามบร็อกเกอร์ของท่านเองนะที่ซื้อหุ้นเวียดนามนะฮะอันนี้ลองโทรไปถามที่เนี่ยฮะบัวหลวงนั่นเนี่ยนะบัวหลวงเขาเป็นนนออกเขาก็จะรู้ข้อมูลเยอะเนาะครับแต่ว่าที่ผมตามก็ฟังจาก YouTube พวกเนี่ยแหละบัวหลวงเนี่ยที่เข้ามาออกนี่แหละก็ฟังดูแล้วก็สรุปให้ฟังนะครับนักทุนนะฮะเพราะว่าเวียดนามนี้พื้นฐานอะไรใช่หมดแต่ตอนนี้มันปัญหาของเขาเหมือนกับปัญหาทางด้านเทคนิคของตลาดเขานั่นเองนะเป็นปัญหาทางแบบพอเวลามันบูมมากๆพอมันบูมมากๆมันก็มีคนเล่นทางลัดอะอะไรประมาณนั้นอะฟังแล้วมันคุ้นๆนะเหมือนตลาดไทยแต่เรื่องใหญ่เวียดนามเรื่องใหญ่ตอนนี้นะฮะเท่าที่ข้อมูลนะฮะแต่ประเทศไทยยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องราวนี้แต่พอเดินอ่านข่าวในต่างประเทศแค่นั้นเองนะฮะใครที่ตามประเด็นนี้ลองติดตามดูว่าลองติดตามเพิ่มเติมแล้วมันไส้ในมันคืออะไรไหนบอกว่าเศรษฐกิจดีพื้นฐานดีอนาคตมีทำไมหุ้นมันตกนะประมาณนี้นะทุนจากที่ลงทุน100ก็เหลือ20บาทอะไรเงี้ยน่ะเวียดนามตอนนี้กำลังเป็นลักษณะนั้นอยู่อาจารย์มีมุมมองเดินเรือช่วงนี้อย่างไรเดินเรือช่วงนี้ต้องอยู่ที่จีนเลยฮะต้องบอกทั้งคุณนี้เองเพราะว่าคืออันนี้หมายถึงตัวค่าระวังเรือตัวเทกองเนาะถ้าตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยมันลงเนาะมันลงมาเยอะนะฮะแต่ว่าที่กำไรของ RCL ยังออกมาดีรวมถึงพวกกลุ่มโลจิสติกเนี่ยที่ยังออกมาดีเพราะว่าดีมานด์มันยังไม่ลงดีมานด์ยังสูงนะฮะมันก็เลยทำให้ยังเลี้ยงกำไร
ได้อยู่นะฮะส่วนตัว BDI เนี่ยต้องบอกว่าตัว break even ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณโซนนี้นะฮะ 2,000 ไอ้โทษทีครับ 1,200 ถึง 1,300 อันนี้คือ break even ของกลุ่มเดินเรือเทกองนะนะฮะถ้ามันต่ำกว่านี้อันเนี้ยมันจะไม่ break even ละ มันอาจจะเป็นติดลบได้นะแต่ว่าถ้ายังยืนโซนเนี้ยนะฮะแล้วบริหารจัดการเรื่องต้นทุนดีๆเนี่ยยังมีกำไรได้นะคืออย่าไปดูว่าเออมันลงมาลงอู้ลงเล่นไม่ได้ไม่ใช่นะฮะต้องไปดูว่าตัวเบรกอีเวนของเขาอยู่ประมาณไหนเขาประมาณนี้ฮะ 1,200-1,300 ตรงนี้ก็คือเบรกอีเวนครับไปอยู่ที่การบริหารจัดการของแต่ละบริษัทว่าควบคุมต้นทุนเขาได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะถ้าควบคุมได้ดีก็ยังมีกำไรได้อยู่นะครับส่วนค่าระวางเรือต้องตามเรื่องจีนเปิดเมืองไหมถ้าเปิดเมืองเนี่ยแน่นอนนะฮะดีมานด์พวกวัตถุเขาเรียกอะไรอะวัตถุดิบอะการพวกเหล็กพวกเกษตรอะไรพวกเนี้ยมันจะมานะฮะซึ่งแน่นอนตัว BDI ก็จะวิ่งขึ้นนะครับก็แนวโน้มประมาณนี้นะวิเคราะห์กลุ่มเรือเพราะตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาโอเคเอเชียนรับค่ะอยากซื้อเอเชียนค่ะเอเชียนเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่จังหวะที่ดีนะในการเข้าซื้อนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเนี่ยราคาหุ้นเห็นไหมเอ่ยกว่าเส้น10เส้น200มาต่อเนื่องเลยนะแล้วก็ฟื้นตัวนี่ไม่มีวอลลุ่มเลยเพราะนั้นไม่รับนะฮะยังไม่รับดีกว่ารอดีกว่านะฮะต่อไปราดทับต้านค่ะราดกรุ๊ปราดบุรีเนาะจ้ะราดกรุ๊ปไม่มีบุรีแล้วโอเคใช่โทษทีราดช่วยกัดช่วยแสดงว่าผมเข้าตลาดมานานเกินไปเลยไปจำชื่อเขาเพิ่งเปลี่ยนวิทยาหยุดเขาไปลงทุนอะไรนะเขาไปลงทุนบ้าเบิร์บอะไรหลายหลายอย่างโอเคก็ดูแนวรับประมาณ40กันแล้วกันแต่ต้องบอกว่ากราฟไม่สวยนะเพราะว่ามันต่ำกว่าเส้น10เส้น200เนอะเอาจริงๆถ้าถามผมเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้คุณเวลันซีนะแล้วก็จังหวะที่คุณจะซื้อเนี่ยผมคิดว่าควรที่ต้องยืนแถว41-42บาทให้ได้ก่อนก็คือเหมือนกับว่าคือมันต้องมองอย่างนี้นะฮะนักลงทุนคือเข้าใจว่าหุ้นที่เราเลือกเนี่ยมันเป็นหุ้นพื้นฐานดีนะฮะแต่คำว่าพื้นฐานดีเนี่ยกับจังหวะซื้อเนี่ยมันต้องแยกกันพื้นฐานดีมันเป็นเรื่องพื้นฐานแต่จังหวะมันเป็นเรื่องของตัวกราฟเทคนิคถ้าคุณบอกคุณซื้อหุ้นพื้นฐานดีอ่ะอย่างเช่นอย่างช่วงที่ผ่านมาอ่ะราดบุรีราดนะพื้นฐานดีแต่ถ้าคุณซื้อช่วงนี้เป็นไงฮะขาดทุนถูกไหมฮะมันจะติดนะฮะแต่ถ้าเราเอา2สายมาผสมกันคือพื้นฐานดีด้วยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวสัญญาณเทคนิคเนี่ยมีความแข็งแรงก็คืออย่างน้อยเนี่ยมันควรที่จะขึ้นมายืนโซนไอ้พวกเนี้ยที่มันมีการตัวได้นะตรงเนี้ยผมว่ามันจะได้จังหวะมากกว่านะครับเพราะนั้นถ้าย่อนะไม่รับถ้าย่อนะฮะคือไม่รับแต่ถ้าเด้งมา40-42อันนั้นน่ะจะเป็นโซนของการ follow buy นะฮะนั้นคุณน่าจะเข้าใจตรงกันเนาะผมไม่น่าจะอธิบายยากไปเนาะได้นะสำหรับนักทุนที่สนใจคอร์สพิกัดอย่าลืมดับเบิลเครื่องนะนักทุนนะส่วนหุ้นอีกตัวหนึ่ง GPSC ทุนที่60บาทถือหรือว่าขายไปก่อนฮะตรงนี้จริงๆต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ได้เสียหายมากนะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะลงมานะนะแต่ว่ามันโดนเรื่องไม่เหมือนมีคนมาประท้วงไม่ขึ้นค่าไฟอ่ะมันก็เลยโดนทิ้งลงมาตอบยากแล้วแบบเนี้ยกราฟไม่เสียแต่มันมีข่าวกดดันเนาะเอาไงดีวะขอเบสแล้วกันขอเบสถือต่อแล้วกันถือต่อยกเว้นหลุด64นะอ่ะตรงนั้นจะเป็นจุดที่ลดความเสี่ยงลงอ้าวลูกค้ากรุงศรีค่ะอาจารย์กักจางลานากรุงศรีแนะนำเหรอไปติดอยู่ที่17.80 บาทจะกลายเป็นลานเน่าแล้วจะเพี้ยงทิ้งเลยดีไหมคะจริงๆลานนาหรอครับลานนาบุ้งเราไม่น่าจะแนะนำนะครับในช่วงที่ผ่านมาผมคิดว่าไม่เห็นนะผมไม่เห็นตัวนี้นะนอกยกเว้นบ้านปูเนี่ยยอมรับนะฮะเพราะว่ามันเป็นหุ้นทางพื้นฐานเด่นๆตัวโรงไฟฟ้าที่สุดที่เราแนะนำมาเนาะแต่ลานนาเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่น่าใช่นะฮะหรือถ้าจะแนะนำเนี่ยก็คงเป็นแบบโอ้โหนานมากๆแล้วอ่ะนะฮะ
ไม่น่ามีนะช่วงนี้ทั้งกลยุทธ์ทั้งเทคนิคอะผมมั่นใจมากว่าผมไม่ได้เชียร์แน่นอนเดี๋ยวพี่ไปดูผมว่าผมติดไปเห็นนะติด17บาทติดเมื่อไหร่อ่ะ17บาท8เดี๋ยวขอดู the close ก่อนอ๋อมันก็เคยขึ้นไป18บาทเมื่อวันที่10เดือน11นี้ถือว่าสมมติว่าติดอยู่เนาะสมมติว่าติดอยู่เนี่ยผมคิดว่าถ้าหลุด17บาทก็เป็นจุดในการลดความเสี่ยงก็แล้วกันเคยขึ้นไป19บาทเคยขึ้นไป20บาทเมื่อเดือน10อ่ะเดือนที่แล้วไม่ขายละซีหรือเพิ่งซื้อเมื่อวานจ้ะส่วนตัวเนี้ยทำไมมันถูกแรงกดดันอย่างที่ผมบอกบ้านปูไปเนาะว่าตัวราคาถ่านหินมันลงนะฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยเซนติเมนต์มันตรงอ่ะเออนะครับผมเพราะนั้นก็อาจจะดีจังหวะลดความเสี่ยงนะถ้าหลุด17บาทนะครับถ้าหลุด17บาทเสี่ยงนะเขามีให้ขายตั้งแต่20บาทเดือนที่แล้วไม่ขายล่ะป่าพี่บอลเพิ่งซื้อเมื่อวานละเซ่กราฟทุน52บาท50สตางค์ถัวได้ไหมฮะมันเหมือน GPC อ่ะมันเหมือน GPC เลยอ่ะถ้าถัวผมไม่ยังไม่แนะนำดีกว่าเออยังคือมันก็ยังไม่รู้ว่าตกลง FT ตรง Q1 นะไม่ใช่หมายถึง Q4 นะ Q4 มันขึ้นไปแล้วไอ้ตัวที่เขาเหมือนประท้วงกันอยู่เนี่ยมันเป็น Q1 ยังดีกว่านะเพราะว่าตัวนี้มันเดาไม่ออกจริงอะเอาตรงๆอะมันตอบยากอะคือถ้าไม่ให้ขึ้นเนี่ยมันก็กดดันอะแต่ถามว่าตัวสถานการณ์ก๊าซราคาก๊าซตอนนี้มันพอได้ไหมมันก็พอได้เนาะต้นทุนมันเริ่มลงมันก็เลย50 50มันแบบเวทน้ำหนักไม่ถูกฝั่งเหมือนกันน่ะเออเอาเป็นว่าถือก่อนแล้วกันแค่ถือแล้วกันนะฮะแค่ถือไปก่อนดูทีดูเท่าแก่ได้หน่อยค่ะแน่นอนนะฮะคุณมาเล่นโซนนี้คุณต้องเข้าใจตัวเองแล้วนะว่าคุณมาเล่นโซนที่ RSI 90โอ้ยตายตาย6ตาย7ข้ามไปก่อนเลยไม่รู้แหละนักทุนที่ถามมาคุณไอซ์ไอ90แล้วคุณเล่นนะผมก็ไม่มีแนะนำเพิ่มเติมเอาตรงๆคือมันเป็นการเบ็ดเลยเรื่องของราคาที่มันจะขึ้นต่อตามความรู้สึกหรือตามกราฟที่คุณมองอะไรก็แล้วแต่เนาะเพียงแต่ว่าถ้าตรงนี้ไอซ์ไอ90ผมต้องเตือนคุณแล้วแหละว่าคุณต้องเล่นสมมติเกิน100นึงอ่ะคุณอย่าเล่น100นึงเล่นแค่20 30บาทก็พอนะฮะเดี๋ยวเวลาลงมันจะเจ็บก้นนะเออต้องระวังนะครับผมก็เล่นได้แต่คุมความเสี่ยงดีๆก็แล้วกันพูดไปพูดมาเซตลงมา1613แล้วพี่ม่อนใกล้ละ1610โอ้มันเลยเกยเพียงลงมาขึ้นไปลงไปขึ้นมาใส่หมูตันช้าเคแบงค์ทุน143บาทถือค่ะพี่ค่ะ143บาทจริงๆต้องบอกว่ามันก็ยังถือได้เนาะแต่ถ้าถามว่าสัญญาณกราฟดีไหมต้องบอกไม่ดีเพราะมันเนี่ยมันหลุดเส้น200แล้วอันนี้คือไม่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้นะผมคิดว่าอาจจะต้องคือด้วยต้นทุนที่มันใกล้มากอะผมว่าล็อกกำไรบ้างก็ดีนะเออนะแล้วเดี๋ยวรอจังหวะเข้าซื้ออีกรอบหนึ่งจะดีกว่านะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นโฟฝรั่งเริ่มออกด้วยนะครับแล้วก็กองทุนนี่ลุ้นยากมากๆไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงยังไงขายตะบี้ซื้อขายอย่างเดียวจริงๆนะฮะวันนั้นลุ้นเงินจากกองทุนยากนะฮะเพราะนั้นผมว่าลดความเสี่ยงนะลดความเสี่ยงแล้วเดี๋ยวรอจังหวะรอบใหม่ดีกว่าค่ะโอ้มาเลกเกตมาเลกเกตมาเลกเกตได้การพี่กันเล่นกับพี่สนุกดีมันจะมีหุ้นตัวไหนนะที่กองทุนจะรักได้บ้างนะกองทุนช่วงนี้ที่กองทุนเล่นเหรอพี่มอนเออเอาจริงๆตอนนี้นะกองทุนเริ่มค้นหาหุ้นไซส์กลางขนาดล่างใช่ไหมอ๋อเหมือนกับว่าพอตัวบนเนี่ยไอ้พูดผิดตัวบนมันพูดกลายเป็นหวยแล้วไม่ใช่เขาเรียกอะไรพวกที่เป็น market cap มันเริ่มตึงอ่ะถูกไหมตอนนี้ที่ผ่านมานักทุนเห็นอยู่แล้วอ่ะเล่นไลน์เล่นกลุ่มท่องเที่ยวใช่ไหมท่องเที่ยววิ่งแรงๆขนส่งก็ AOT โรงแรมพลังงานปตท.สผ.พอมันขึ้นมาแล้วอัพไซด์มันจำกัดเนี่ยโอ้ฝรั่งก็เริ่มหยุดถูกไหมแล้วพอหุ้นไซด์ใหญ่ๆตัวอื่นมันก็ไม่ค่อยมามันก็เล่นยาก
พราะนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้กองทุนเริ่มหาไซส์กลางนะไซส์กลางที่มีสตอรี่นะแล้วก็กำไรยังดีนะฮะเดี๋ยวมีแล้วมาอัปเดตแต่ตอนนี้หายากจริงๆต้องเรียนนักทุนอย่างนี้นะฮะได้ค่ะไปหามาแล้วพวกไซส์กลางผมว่าดูโฮมสวัสดิ์มันได้ลุ้นนะ MTC KCE Hana พวกนั้นที่พี่เห็นมาเมื่อวานเนี่ยพวกนั้นไซส์กลางพอได้พอได้เพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นเล่นธีมเรื่องของเขาเรียกอะไรบอนด์ยิลด์มันเริ่มลดเขาก็มองว่าอาจจะตัวดอกเบี้ยเริ่มชะลอเริ่มชะลอแต่ถามว่าถึงแม้เริ่มชะลอแต่ดอกเบี้ยมันยังค้างอยู่ที่สูงนะมันก็เหมือนแค่เซนติเมนต์บวกเล็กๆอ่ะบวกเล็กๆนะฮะแต่ถ้าถามผมนะผมไซส์กลางที่ผมเล็งดูโฮมนี่แหละตัวที่ผมมาแนะนำเพราะว่า Q3 มันโดนเรื่องน้ำท่วมไปเต็มๆอ่ะเนาะแล้วก็ตอนนี้เงินเฟ้อถ้าคุณมองผ่านพีคนะแสดงว่าก็มองว่ากำลังซื้อของประชาชนมันน่าจะเริ่มเพิ่มขึ้นมันก็น่าจะส่งผลดีกับตัวนี้แล้วก็ถ้าเศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้เรื่องของการซ่อมแซมบ้านนู่นนี่นั่นผมว่ามันก็พอได้นะแล้วก็ไม่เอาล่ะกราฟก็ถือว่าน่าสนใจคืออย่างนี้นะฮะคือ global มันไม่เบิ้ลเครื่องอยู่บนโอ้ดูโฮมมันเบิ้ลเครื่องก็เลยเฉียงโอเคโอเคโอ้โดนเลยโดนเลยนักตื่นอันนี้พูดถึงเปรียบเทียบหุ้นในกลุ่มเนาะทำไมการถือดูโฮมเพราะกำลังเบิ้ลเครื่องรึ่นรึ่นรึ่นเราดูตามสัญญาณเทคนิคแล้วก็มองสตอรี่ประกอบว่ามัน Q3 อ่ะมันแย่จริงกำไรเหลือ5ล้านนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็โอ้โหมันไม่น่าจะมีแย่กว่านี้นะ5ล้านนี่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินสุดๆแล้วอ่ะมันก็น่าจะแบบพิกอัพขึ้นมาได้เนาะอืมครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวผม50ล้านผมพูดผิด50ล้านนะไม่ใช่5ล้านนะ50ล้านพูดผิดขออภัย50ล้าน50ล้านนะคะนักจุดอ่ะลองดูนะฮะสำหรับนักจุดที่สนใจเรื่องราวของการเบิ้ลเครื่องกับคุณกระจ่างตอนปลายเดือนนี้นะฮะก็ทั้งเป็นออนไลน์เนาะอยู่บ้านก็เรียนได้ทั้งวันเรียนกับกระจ่างค่อยๆใส่นะกระจ่างจะบรรยายค่อนๆเหมือนสอนลูกอ่ะโอ้ถ้าติดไม่ออกนะลองดูตอนช่วงต้นเนี่ยที่ผมพูดเหลือตัวเซตอินเด็กซ์อ่ะผมจะค่อยๆพูดคือคุณจะเห็นภาพชัดๆไปตามกับผมนี่แหละนะฮะใจเย็นๆสบายๆแล้วก็นักทุนฟังแล้วก็นักทุนค่อยๆเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วนักทุนเอาไปใช้ให้เป็นตัวของนักทุนพี่ว่าเข้าใจบางท่านชอบเล่นเร็วและแรงบางท่านค่อยๆเก็บนักทุนเพราะว่าเรื่องราวของการลงทุนเนี่ยมันไม่มีสูตรไหนที่ชนะเลิศหรือสูตรไหนที่แบบใช่เลยอะไรเงี้ยเราต้องเรียนรู้ค่อยๆใส่มีแบบเดียวคือใช่ของเราเนี่ยใช่ของเราอะไม่ใช่ใช่ของเขาใช่ของกระจังใช่ของเราแบบกระจังของพี่ม่อนแบบพี่ม่อนของคุณปลายฝนก็แบบของคุณปลายฝนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถูกต้องใช่ไม่เหมือนกันนะวิธีการนะเพราะว่าสูตรเรามาจังเขาเรียกเรามาเรียนรู้คอนเซ็ปต์ของเขาว่าเขาดูยังไงแล้วเอาไปปรับให้เข้ากับตัวเองนะฮะแต่ที่อย่างคอนเซ็ปต์กระจังนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่คนธรรมดาสามัญอย่างเราอะทำพาร์ทคุณได้ง่ายไม่ต้องเป็นคนแบบสถาบันไม่ต้องเป็นคนกองทุนไม่ต้องเป็นแบบพวกเซียนใหญ่ๆเป็นธรรมดาสามัญเนี่ยเทคนิคที่กระจ่างเอามาให้มันจะแบบคนธรรมดามันต้องได้ข้อมูลได้แล้วคนธรรมดามันมองเห็นได้อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะฝากไว้กับคนธรรมดาพวกเรานะพวกเราเป็นคนธรรมดานั่งทุนธรรมดาธรรมดาเนาะเราก็มาเรียนรู้ธรรมดาเนาะการกระจายอ่ะใครที่สนใจกับกระจายเว้นเครื่องตรงนี้นะคะก็ลองดูนะฮะรายละเอียดก็สอบถามไปที่ @dllmi แล้วก็ใครที่ลงทะเบียนในตอนนี้ก็จะเข้าในกลุ่มกระจายใครอยากเป็นคนธรรมดานั่งทุนธรรมดากันบ้างมาเรียนกันที่ People is the best นะครับพี่มอนโอเคอ่ะแล้วกระจายก็วิธีการสอนเนี่ยก็สอนลูกชายก็โซนจะตายทุนนะแต่ก็สอนได้อ่ะพี่ชอบอ่ะขอบคุณมากเลยค่ะกระจ่างค่ะสวัสดีครับพี่มันเดชครับค่ะลองดูนะคะวิธีการเรียนรู้เพื่อเอาไปใช้ได้จริงๆนะกับเรื่องราวของวิธีการเบิ้ลเครื่องนั่นเองนั่นเองอ่ะ @blmi สอบถามไปได้กันนะฮะค่ะในตอนนี้เองนะคะทั้งทุนเดี๋ยวเราก็